มาดูความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ายกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรากันบ้างนะคะตอนนี้เรื่องของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันว่าขอบเขตของการคุ้มครองสื่อมวลชนนั้นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาจะเป็นไปในลักษณะไหนซึ่งล่าสุดค่ะคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูนก็มีมติให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะมีการคุ้มครองสื่อมวลชนที่นําเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมารอบด้านและก็ไม่ปิดกั้นค่ะ โดยจะไม่สามารถทําการปิดก้นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในส่วนของสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและบทจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชนย่อมอยู่ในการบังคับของบททั่วไปทั้ง2มาตราแล้ว คณะกรรมาการยกร่างค่ะจึงมีมติในการทบทวนปรับแก้มาตราย20นะคะโดยระบุว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนในประกอบวิชาชีพตามจริยธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมยอมได้รับการคุ้มครอง ในคำนูลยังระบุด้วยนะคะว่ามาตราเดียวกันในวักสอมีการแก้ไขว่าการสั่งปิดกิจการสื่อมวลชนเพื่อริตรอนเสรีภาพตามมาตรานี้จะกระทำไม่ได้ ส่วนวักสามก็แก้ไขนะคะว่าการห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวหรือแสดงความเห็นทั้งหมดหรือบางส่วนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศชื่อเสียงสิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ของส่วนบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน